การเดินทางที่ดีใจที่สุดโอ้โหการเดินทางในที่นี้อาจจะหมายถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างทาง ที่พวกคุณเจอมาแล้วคุณผ่านมาแล้วแล้วคุณรู้สึกว่าการเดินทางอันเนี้ยเป็นการเดินทางที่มีความหมายในชีวิตหรือในความทรงจำซึ่งการเดินทางนี้อาจจะเกี่ยวกับความเป็นทิลิเบิร์สหรือเป็นการเดินทางของตัวเองที่ไม่เกี่ยวกับวงก็ได้นะครับทั้ง3คนสามารถคิดเรื่องของตัวเองได้เลยว่าการเดินทางที่ดีใจที่สุดที่มันดีที่สุดของทั้ง3คนคือเรื่องอะไรว้าวตอนแรกผมเห็นการเดินทางปั๊บตอนแรกผมรถตู้ก่อนเลยแบบนั่งรถตู้หรือนั่งเครื่องบินไปไหนแล้วแฮปปี้ที่สุดคิดอยู่นานมากว่าจะเอาเรื่องเล็กๆหรือจะเอาเรื่องซึ้งๆแต่ก็แสงวันนึงออกแล้วมันก็ไม่น่าพ้นเรื่องนี้แหละครับก็มาเจอสองคนเนี้ยจริงสำหรับได้มาเจอแบบว่าแบบผมก็จะเรียกเขาสองคนตลอดว่าแบบ musical soulmate อะแต่ว่าจริงๆผมไม่เชื่อเรื่อง soulmate นะแต่ผมเจอ musical soulmate ผมอะไรเงี้ยมันก็แบบเพราะว่าไม่ว่าจะไปทำงานกับใครอะมันจะไม่คลิกเท่าสองคนเนี้ยมันแบบสองคนนี้จะแบบว่าเวลาเราแค่มองหน้ากันก็รู้แล้วแบบคิดอะไรกันอยู่อะไรเงี้ยครับแต่มันก็มีบ้างเวลาแบบไม่ตรงกันแต่ว่าสุดท้ายเราก็คุยกันแล้วเข้าใจกันอะไรเงี้ยครับแล้วมันก็แล้วพอพูดการเดินทางแล้วก็ทั้งหมดที่พูดมามันก็ยิ่งสอดคล้องถึงการเดินทางนี้เลยว่าแบบวงนี้มันก็นานแล้วเราก็ตั้งแต่สมัยเราขนของกันเองมาซ้อมที่ RCA ที่นี่ใช่แต่ว่าแบกวิกขึ้นไปทุกอย่างโอ้ทำกันเองมานานแล้วครับแล้วก็ผ่านหลายๆยุคผ่านยุคที่แบบก็มียุคที่เครียดด้วยยุคที่แบบว่าพอเริ่มสตาร์ทติดก็เป็นยุคที่เริ่มทดลองอะไรใหม่จนมาถึงยุคนี้ที่ก็ยังอาจจะทั้งเครียดด้วยทดลองอะไรใหม่ๆด้วยพร้อมกันพร้อมกันก็แบบมันก็มีพวกเขาตลอดครับแล้วก็รู้สึกว่ามันก็ไม่รู้จะขออะไรมากกว่านี้แล้วจริงๆก็แค่นี้แหละจริงๆการเป็นเพื่อนผู้ชายเวลาจะบอกว่าเอ้ยกูรักมึงนะอะไรเงี้ยอาจจะแบบบางมุมมันจะเขินๆแต่พวกเราคุยกันบ้างมั้ยเขินเนาะรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ด้วยความที่เหตุการณ์ในชีวิตแต่ละคนมันก็เจอบางคนเจอหนักเจอเบามาเจอหนักกันมาแล้วมันมีกันและกันอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าคำว่ารักมันเป็นสิ่งที่จำเป็นเสียด้วยซ้ำไม่ใช่เป็นสิ่งที่ต้องมาเขินกันหรือต้องมาแบบว่าอะไรใดๆเลยเป็นสิ่งที่ค่อนข้างบริสุทธิ์มากแต่ชอบเพราะว่า musical soulmate จริงมันเป็นคำที่แบบสวยงามและซึ้งอย่างที่คุณพูดตอนแรกจริงอ่ะของเขาอ่ะของเขาเป็น musical soulmate ของผมคือจะต่อคล้ายๆกันก็คือเจอสองคนนี้แหละแต่ของผมเป็นเขาเคยให้สัมภาษณ์ไปที่หนึ่งนานมากแล้วบอกว่าเขาเป็นแทรมโพลีน ทั้งคู่เลยเพราะว่าเหมือนผมจะเป็นคนที่มีความวิตกกังวลหรือว่าพารานอยที่สุดในวงแบบว่าเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมเขาจะมีเหตุผลเขาจะมีคำตอบไปตลอดว่าอย่างนั้นอย่างนี้เออเราว่ามันอย่างนั้นอย่างนี้นะจนทุกวันนี้ผมก็เริ่มคิดแบบพวกเขาแล้วว่าเออเราก็ลองดูก่อนว่ามันเพราะอะไรมีปัจจัยอะไรมันมีวันหนึ่งที่ไปนั่งหน้า MRT พหลโยธินครับนานยังครับ2019ครับกำลังจะ2020ตอนนั้นเราพูดกันถึงวง The Years ซึ่ง The Years ก็เพิ่งแบบมีคอนเสิร์ตอำลาไปตอนนั้นเราคุยกันว่า The Years ก็เป็นเพลงที่แบบเป็นวงที่แบบว่าเพลงเขาแบบเฉพาะตัวมากเฉพาะทางแบบเท่หูแบบเออคนไทยอาจจะแบบว่ามีกลุ่มของเขาแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้แบบมหาชนในขนาดนั้นเราเคยว่าเออ The Years ก็เป็น The Years ได้นะอาจจะใช้เวลาหน่อยในการที่จะทำให้เพลงมันส่งไปถึงคนให้เขาเข้าใจอะไรนั่งคุยกันรถไฟฟ้าใช่นั่งคุยกันหน้าไอ้มาทีแบบอากาศหนาวตอนนั้นยังหนาวไม่เหมือนตอนนี้นะฮะแล้วก็นั่งกันกินถั่วซื้อถั่วเซเว่นมานั่งกินอะไรกันแล้วก็คุยกันแบบเออไม่เป็นไรนะก็คือปล่อยเพลงไป5เพลงปีนั้นแล้วแบบมันก็ไม่มาเลยว่างั้นดีกว่ามีแค่พี่น้องอย่างเดียวที่แบบโอเค ถึงล้านวิวอะไรอย่างงี้ก็คุยกันว่าเออไม่เป็นไรเราก็ใช้เวลาแต่พอค้นของมัน19ไปไม่นานก็มีคิดแต่ไม่ถึงแล้วทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเลยแต่คือถึงจะไม่มีคิดแต่ไม่ถึงอ่ะผมรู้สึกว่าวงก็ยังไปต่อได้ทำเพลงกันมีความสุขไม่ว่าจะแจ้งเกิดหรือว่าจะมี20งานต่อเดือน15งานต่อเดือนหรือ3งานต่อเดือนเหมือนเดิมซึ่งแทมโพลีนทั้ง2สำคัญมากใช่แล้วผมก็แฮปปี้ถ้าจะเป็นแทมโพลีนให้พวกเขาเหมือนกันถ้าแบบเขาเครียดมาเขาต้องการคนที่จะระบาย
คุยด้วยอะไรอย่างนี้เรามาทางซึ้งซะแล้วเนี่ยเนี่ยมันก็มีสองทางบอกว่าไม่ยังไงก็มาทางนี้แหละต้องขอขอบคุณโยชินโรนะและคิวสองและคิวสองทำให้เราได้เจอกันแต่ถ้าเขาตอบฉี่คือขำไหมนะอ่ะไมโลคุณนึกถึงเรื่องอะไรการเดินทางให้ดีที่สุดผมไม่ค่อยชอบตอบอะไรที่มันที่สุดเนี่ยเพราะว่าถ้าเลือกอันหนึ่งอ่ะมันก็ยากอยู่เนี่ยให้สองเรื่องเลยให้สองเรื่องเลยเอาเรื่องเกี่ยวกับวงก่อนครับครับก็คือก็ตลอดมานี่นะครับตลอดมาแล้วก็ from now on like forever มันเป็นผมว่าถ้าเอาให้คนเข้าใจอ่ะพูดกันแบบในมุมมองของคนที่3เป็นต้นไปผมรู้สึกว่ามันก็มีความยากกันนะที่จะอยู่ด้วยกันได้ขนาดเนี้ยไม่ได้นับ2คนนี้เพราะว่าอันนี้มันนานกว่าแต่ว่าคือมันก็อยู่ด้วยกันมาได้ไม่ใช่แค่เพราะเรื่องงานอ่ะแต่ว่าก็มันก็มีโมเมนต์ซึ้งนะมีโมเมนต์ซึ้งตลอดอะไรเงี้ยแบบว่าถึงแม้ผมอาจจะเป็นคนที่ดูพูดน้อยในบรรยากาศของทีมอะไรเงี้ยของวงอะไรเงี้ยแต่ว่ามีหลายครั้งที่พอทำงานถึงจุดหนึ่งแล้วก็เอ้ยนั่งคุยดีกว่าอยากคุยอะไรอยากเชิงในแนวแบบเปิดใจมากกว่าแล้วก็อยากได้คุยอะไรที่มันแบบว่าความเป็นเพื่อนมากกว่าความเป็นงานอะไรเงี้ยแล้วโมเมนต์อย่างนั้นมันดีมันก็ดีเหมือนกันคืองานก็ดีแต่ว่าพอมันเบรกบางแล้วเหมือนแบบพวกเราอ่ะจะมีความเข้าใจในตรงเนี้ยให้ความสำคัญของตรงนี้ไม่แพ้กันเพราะว่าด้วยความลึกซึ้งตรงนี้เมื่อกี้ที่เติร์ดบอกใช่ไหมว่าคุยแต่เรื่องงานจริงการคุยในเรื่องของเพื่อนมันน้อยแต่พอน้อยแล้วเมโลบอกว่ามันมีความหมายใช่ครับบางทีมันเหมือนแบบว่ามีคนแบบว่ารู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องตรงนี้มันห่างไปนะอะไรเงี้ยเหมือนต่างคนต่างมาทำงานมันก็มีครับบางช่วงแบบว่าทุกคนที่มาถึงว่าแบบเล่นแล้วกลับเล่นแล้วกลับมาทำเพลงแล้วก็กลับอะไรเงี้ยแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งก็เลยแบบอยากก็ได้คุยกันเราอะไรตรงนั้นมันเหมือนเป็นการรีเซ็ตการดีท็อกซ์เป็นการล้างได้คุยในหัวข้อนี้เลยได้ๆเลยครับแบบว่าแบบมีอะไรอยากพูดก็พูดเลยมีอะไรอยากพูดแชร์แบบเพราะมันเจอหน้ากันแทบทุกวันแต่อาจจะไม่ได้พูดเลยผมว่าไอเนี้ยมันเหมือนเป็นถ้าพูดถึงเป็นการเดินทางไอ้นี่มันเป็นแบบโหมันเป็นปั๊มน้ำมันที่ใหญ่มากการแวะปั๊มที่ใหญ่มากสมมติว่าการเดินทางแบบรถนะครับการแวะปั๊มที่สำคัญและมีคุณค่ามากผมว่านี่แหละอาจจะเป็นหนึ่งในคำตอบที่ทำให้ยังอยู่ด้วยกันได้เพราะว่าบางคนน่ะผมไม่รู้นะเอาเป็นแต่พวกผมอะถ้าเกิดว่าไม่มีการแวะปั๊มแบบเนี้ยอาจจะแตกได้นะเพราะว่าไม่มีการแชร์กันถึงความรู้สึกจริงๆที่อาจจะผิดใจกันหรือบางเรื่องก็เป็นเรื่องเข้าใจผิดเลยครับเป็นเรื่องเข้าใจผิดเลยทั้งที่เราก็ไปรู้สึกอย่างนั้นไปคิดอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วอีกฝั่งเขาไม่ได้ตั้งใจหรืออะไรเงี้ยผมนั่งฟังสัมภาษณ์ที่ลิเบิร์ดผมไม่ค่อยได้เห็นโมเมนต์ไมโลพูดอะไรแบบนี้เลยเท่าไหร่เลยก็เหมือนจริงๆผมก็แบบว่ารู้สึกว่าพูดบ้างก็ดีอะไรเงี้ยน้ำมันจรวดไมโครตัวน้ำมัน rocket fuel เมื่อกี้บอกเหมือนมีอีกเรื่องนึงอ๋ออีกเรื่องนึงมันง่ายๆเลยครับคือผมได้แชมป์ตอนม.3 อันนั้นผมดีใจที่สุดเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะเหมือนผมเป็นคนไม่มีความมั่นใจในตัวเองแบบอารมณ์แบบว่า ก็อาจจะลมด้วยหลายๆเรื่องอาจจะลมแบบว่ามีความฝันเยอะความฝันนั่นก็ถูกทลายนู่นนี่นู่นนี่นั่นแต่จริงๆมันเป็น mindset ครับมันเป็น mindset ทั้งหมดอันนั้นคือแชมป์ตีกลองไม่ใช่กองครับเป็นวงดนตรีวงแรกมันเหมือนแบบถ้าพูดถึงการเดินทางในชีวิตมันอาจจะเป็นเราเปรียบวงดนตรีเป็นการเดินทางน่าจะเป็นรักแรกอะไรเงี้ยที่ผมมีวงกับเพื่อนตอนมัธยมแล้วก็ได้แชมป์ ตอนนั้นทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยที่งูปลามาที่แบบว่าเคยฝันอย่างนู่นนี่นั่นมันคืออะไรมันคือไอ้นี่แหละว่าแบบเฮ้ยมันไม่ใช่แบบว่าแค่ความสุขว่าเฮ้ยพวกกูได้แชมป์นะอะไรเงี้ยแต่ว่าความสุขมันคือ
ตรงนั้นเลยตรงที่ได้เล่นมันเหมือนผมประกวดรอบชิงมันเล่นได้แค่2เพลงมั้งอะไรเงี้ยเออแต่ไอ้2เพลงนั้นมันสุดยอดมากเล่นเพลงอะไรไม่รู้ทำอะไรไม่รู้เออรู้สึกว่าโอ้มันเป็นโมเมนต์ที่ได้เป็นตัวเองสุดมันมีคนบอกว่าม.3เป็นโมเมนต์ที่ดีที่สุดในชีวิตครั้งหนึ่งผมอ่ะยืนยันอันนั้นคือการคืออันที่ดีใจที่สุดอีกเรื่องนึงเนี่ยแล้วมันจะใช้คำว่าที่สุดมันก็แปลกๆเพราะว่ามันเหมือนเป็นคนละแบบกันอันนั้นมันเป็นโมเมนต์แบบจึ๋งเดียวครับครั้งแรกที่สัมผัสแต่อันเนี้ยมันเป็นการเรื่องก่อนหน้าที่ผมพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่เอาทั้งชีวิตเรามาประมวลผลแล้วแบบว่าได้มาแครกออกได้เห็นแก่นว่าเออชีวิตจริงๆแล้วอ่ะมันคือการรักษาบางทีมันอาจไม่ใช่การแบบเอาชนะอะไรเงี้ยเออผมอยากชวนคุณใช้สิ่งที่คุณเป็นอาชีพของคุณด้วยว่าถ้าเส้นทางที่ผ่านมาของ Tillyverse เนี่ยมันเป็นภาพยนตร์มันเป็นซีรีส์สักเรื่องหนึ่งจนถึงตอนนี้หนังเรื่องนี้มันน่าจะเป็นหนังสไตล์ไหนเกี่ยวกับอะไรและซาวด์แทร็กที่เป็นเมนซาวด์แทร็กของภาพยนตร์ Tillyverse เนี่ยมันควรจะเป็นซาวด์แทร็กเพลงอะไรโอ้ผมได้แล้วไม่น่าเชื่อได้เร็วได้เลยเอาเลยเอาเลยได้แล้วผมว่ามันจะเป็นอารมณ์แบบจะบอกว่าอารมณ์มาเวลก็ได้หรืออารมณ์แบบอะไรที่เราแบบอยู่ยูนิเวอร์สนึงแล้วตอนนี้มันไปจอยกับอีกยูนิเวอร์สนึง มันกำลังจะเปิดอีกยูนิเวอร์สนึง แล้วเพลงก็คือเพลงธีมแรกของตอนแรกมาเล่นใหม่จะทำซาวด์ใหม่อะไรครับว่ามันคือประมาณนั้นเลยครับผมคือจริงๆผมอ่ะมีแพลนไม่ใช่มีแพลนดิมีแพลนแหละที่แบบในอนาคตว่าอยากทำซีรีส์ที่เป็นแบบเกี่ยวกับดนตรีอยู่แล้วแอนโทโลจีแบบแต่ละตอนไม่ต่อกันแต่ละตอนพูดถึงโปรเฟชชั่นของดนตรีแตกต่างกันออกไปอย่างเช่นตัววงดนตรีศิลปินเดี่ยวบอยแบนด์เกิร์ลกรุ๊ปอะไรเงี้ยแล้วก็อยากมีตอนนึงที่แบบเฮ้ยทำทริบิววงไปเลยก็คือคงจะเล่าว่ามันเหมือนนางฟ้าชาลีเลยครับคือเป็น3คนที่แตกต่างกันมากชาลีแองเจิลใช่3คนที่แตกต่างกันมากมารวมตัวกันใครเป็นดรูเบลลี่มอร์เราเป็นดรูเบลลี่มอร์เราดรูเบลลี่มอร์เลยใครเป็นลูซี่ลูลูซี่ลูคาร์โนเดียสคุณวางคาแรคเตอร์ไว้ใช่เพราะว่าคาร์โนเดียสมีความผู้นำที่สุดลูซี่ลูเขาจะแบบเฉียบคมเขาจะแบบสร้างสังเกตเขาจะเงียบๆหน่อยลูซี่มอร์ก็จะแบบก็ดูไม่ได้มอร์ก็ผมคือดูไม่ได้มอร์เลยอะไรเงี้ยแล้วก็แต่ละคนคือแบบ three different boys อะไรเงี้ยคือแบบมาจอยกันมารวมกันเพื่อทำภารกิจแห่งดนตรีให้สำเร็จอะไรเงี้ยคงจะเล่าถึงเล่าคล้ายๆพาร์ทที่ผมบอกสิ่งที่ผมบอกคือชีวิตผมมีสองพาร์ทพาร์ทส่วนตัวพาร์ทงานก็คงจะโฟกัสว่าชีวิตส่วนตัวแต่ละคนเป็นยังไงบ้างเออแล้วชีวิตส่วนตัวแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันมากเลยไลฟ์สไตล์แบบว่าโหทำสิ่งที่แตกต่างกันมากเลยคนนึงทำน้ำหอมคนนึงไปฟิตเนสทำอาหารอีกคนนึงไปตีแบดอยากเป็นนักแบดทีมชาติแต่ศึกอยู่ในวงอะไรอย่างเงี้ยก็ผมว่ารู้สึกว่ามันจะเป็นเส้นเรื่องที่สนุกดีแล้วก็พอมาเจอกันปั๊บทุกคนแบบเฮ้ยมีบทบาทเนี้ยที่จะเป็นทีลี่เบิร์สนี้แล้วผมจะหานักแสดงที่หน้าและเสียงและบุคลิกท่าทางเหมือน2คนนี้เหมือนผมที่สุดอะไรเงี้ยแล้วก็จะใส่วงเข้าไปเป็นแคมิโอเหมือนแบบเป็นแบ็กสเตจหรือเป็นแบบเทคกลางหรือเป็นซาวกลางแล้วแบบว่าทิ้งไว้ครับตามแล้วครับอะไรเงี้ยแล้วจะแบบแล้วซาวแท็กซาวแท็กคิดว่าเป็นเพลงที่เหมือนที่ลี่เบิร์ดมากเลยจริงๆไม่ใช่ที่เบิร์ดที่ลี่เบิร์ดทำแต่ที่ลี่เบิร์ดไม่ได้เพอร์ฟอร์มอ๋อเขาจะตอบอันวันเท็ดแล้วโอ้โหแน่ซึ้งอันวันเท็ดเขาเหรอไม่รู้เราเอาไว้อาจจะดาร์กไปหน่อยว่าเอาแต่เพลงมันดาร์กใช่ไหมเออหน่อยรู้สึกว่าเพลงเรื่องดีๆคงเป็นเอออะไรอย่างนั้นไม่ก็แบบเพลงอะไรที่วายแบบ positive หน่อยเฮ้ยมีแสงสว่างนะอะไรงั้นไม่รู้ครับผมได้เลยเพราะว่าผมดูหนังน้อยสุดแล้วผมคิดว่าคำตอบของผมที่ถามว่าหนังที่จะเป็นตัวแทนเรื่องทิลลี่เบิร์สอ่ะจะเป็นเรื่องอะไรคำตอบก็คือไม่มีครับแต่หนังที่จะทำอย่างนั้นได้ก็คือหนังที่เติร์ดว่านะครับหนังทิลลี่เบิร์สครับผมว่าเออของวงใช่ถูกต้องผมว่าอยากให้มีหนังวงผมว่าสักวันหนึ่งอาจจะมีได้ถ้าไปถึงตรงนั้นแล้วมันอาจจะมีคนอยากทำหนังวงทิลลี่เบิร์สและไอ้เรื่องที่เติร์ดพูดมานั่นอยู่ในนั้นหมดเลยครับคุณเขียนบทก็มีแล้วทำดนตรีได้อยู่แล้วจะลายเส้นการ์ตูนก็ได้อีกจบจบในตอนการ์ตูนขายเลย